พระเยซูเจ้าตรัสว่าคนตาบอดจะนำคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงในขูไม่ใช่หรือเราท่านเห็นภาพชัดและไม่ต้องการคำอธิบายเพื่อเข้าใจในสังคมเล็กใหญ่ถ้าเรามีคนตาดีคือคนที่รู้จริงเห็นจริงก็สามารถนำทางคนอื่นให้ไปถึงที่หมายได้ปลอดภัยถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนดีมีความเชื่อในพระเจ้าเขาสามารถนำทางลูกหลานให้ดำรงชีวิตสุจริตถ้าในประเทศชาติเรามีผู้ปกครองที่สุจริตเขาก็นำประชาชนให้มีความผาสุกแต่ถ้าผู้นำครอบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศไม่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีก็เปรียบได้กับผู้นำทางตาบอดและจะนำคนอื่นตกลงไปในคูก็จะเกิดความหายนะใหญ่หลวงอันหนึ่งหมอดูมีมาตั้งแต่มีมนุษย์หลายคนตั้งตนเป็นหมอดูถือว่าตนเองมีอาชีพสุจริตคนบางคนในทุกสมัยเมื่อประสบปัญหาแทนที่จะหันหน้าเข้าหาพระเจ้าหรือหลักธรรมะของศาสนาของตนก็หันหน้าไปหาหมอดูเพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาเราท่านถามว่าหมอดูเขารู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตของเราจริงไหมมากน้อยเพียงใดเขาไม่รู้จักเราหรอกเขาจับจุดได้ว่าเรากำลังสับสนและทุกข์ใจเขาจึงใช้จิตวิทยาดูใบหน้าเราและร่ายยาวไปพูดถูกบ้างผิดบ้างเราจึงถือว่าเขาเป็นคนตาบอดที่นำคนตาบอดและคนไปหาหมอดูพร้อมที่จะตกลงไปในขูไหมขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้มีสติในการดำรงชีวิตแห่งความเชื่อ